ือวิ่งอยู่กลางน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งกำลังละลายนิสยาคานันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมทะเลน้ำแข็งละลายแล้วนะคะจะเข้าหน้าซัมเมอร์ผู้คนออกมาปิกนิกกันค่ะฝั่งด้านนู้นน้ำแข็งยังละลายไม่หมดนะคะยังเป็นน้ำแข็งอยู่ยังเป็นเกล็ดอยู่นี่ก็มีหิมะเป็นบางส่วนน้ำใสมากค่ะหน้าซัมเมอร์แล้วก็มาเล่นน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกปลาที่กระโดดลงสูงๆนะคะเด็กๆเต็มเลยค่ะวันนี้อากาศดีนะคะมีแดดเดี๋ยวเราไปให้อาหารหงส์กันค่ะด้วยค่ะบรรยากาศดีแต่ว่ามันจะมีลมนิดนึงนะคะมันก็จะหนาวพาออกมาเที่ยวเดินป่าค่ะใบไม้แห้งนะคะเนี่ยโอ้ทางชันมากสวยๆเราก็เดินขึ้นมากันได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะโอ้ยตามทอยโบไปเลยค่ะโอ้ยชันทางชันมากป่าที่นี่นะคะต้นไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะส่วนมากจะเป็นต้นสนค่ะมีต้นสนเยอะเลยแถวนี้เส้นทางการเดินป่านะคะออกกำลังกายทัวร์เขาก็จะมีมาร์คสีฟ้าๆอย่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่หลงทางเดินไปตามมาร์คเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงนู้นตรงสูงๆนู่นนะคะข้างบนอาจจะเห็นวิวที่สวยกว่านี้
ั่งข้างล่างนี้เป็นวิวเป็นทะเลนะคะโอ้ยต้นไม้สูงจริงๆจะโชว์สูงมากจริงค่ะยาวขึ้นไปเลยทางชันมากค่ะทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะคะวิ่งขึ้นไปเลยได้ไหมเนี่ยโอ้โหจะวิ่งขึ้นได้ไหมโอ้ my god ใกล้จะเห็นแล้วค่ะเสียงคนถือกล้องก็หอบด้วยนะคะเนี่ยโอ้ขึ้นมาถึงแล้วเป็นบ้านค่ะข้างบนคิดว่าจะเป็นวิวไม่ใช่นะคะเป็นบ้านและเป็นถนนออกมาอีกฝั่งด้านหนึ่งความเข้าใจของนิดคือคิดว่ามันจะเป็นที่สูงๆแล้วมองเข้าไปข้างล่างเป็นวิวนะคะเฮ้ยหอบเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นกันที่มีคนเขาเดินไปกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเสียงลมแรงมากค่ะรอลุ้นกันว่าตรงนู้นจะมีวิวสวยๆให้ดูไหมนะคะครั้งแรกเหมือนกันค่ะเพิ่งจะเคยมาตามล่าชมวิวสวยๆค่ะเป็นถนนค่ะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเราเดินไปแล้วจะเป็นวิวเป็นบ้านคนนะคะเราจะรีเทิร์นกลับไปตรงที่วิวอีกฝั่งด้านหนึ่งนะคะผิดคาดคิดว่าเราจะมองเห็นเป็นวิวสวยมากเลยค่ะบ้านสีดำบ้านสมัยเก่าถ้าสมัยใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกำลังก่อสร้างบ้านที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นบล็อกๆค่ะเหมือนอพาร์ตเมนต์บ้านเราแต่จะเป็นบล็อกไม้บล็อกปูนพูดมาปากก็แข็งเพราะว่าเย็นมากค่ะเรามาเริ่มกันตรงจุดนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีถนนแยกไปอีกตรงนี้เป็นวิวค่ะวิวทะเลมีรถวิ่งมาส่วนฝั่งด้านนี้ที่เราไปจะเป็นถนนเป็นบ้านคนค่ะเราไม่เห็นวิวนะคะน้ำแข็งละลายยังไม่หมดเลยค่ะดูค่ะทุกคนน้ำแข็งสวยและโอเคตรงนี้ไม่ผิดหวังค่ะวิวทะเลสวยๆนะคะท้องฟ้าสีฟ้าวันนี้มีแดดอากาศปลอดโปร่งพูดไปก็ไม่ค่อยชัดค่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้เยอะหนาวปากมันจะแข็งถ้าได้กาแฟสักแก้วคงจะดีค่ะข้างๆก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะเนี่ยยังละลายไม่หมดเลยส่วนฝั่งนี้รถเขาวิ่งบ่อยค่ะมันก็จะเป็นปกติก็จะไม่มีน้ำแข็งทุกคนคะเดินมาถึงแล้วมันก็เราไม่สามารถเดินเข้าไปได้ค่ะมันเป็นบ้านของคนที่เขาอยู่อาศัยแถวนี้นะคะเป็นบ้านเป็นที่ส่วนตัวค่ะเราไม่สามารถเดินเข้าไปได้เราก็จะเดินได้เฉพาะถนนสวยดีนะคะตรงนี้น่าจะแพงมากเลยวิติดวิวทะเลเราก็จะเดินได้เฉพาะตามถนนนะคะนิดก็เข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นลานให้เราชมวิวไม่ใช่ค่ะผิดคาดนะคะเราจะเดินกลับไปที่เดิมค่ะที่รถเราจอดเดินมาถึงที่เราจอดรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอปิดจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ